เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ติดต่อเข้าไปหาสโมสรเพื่อขอทําเพราะปกติจะเป็นการติดต่อจากสโมสรมากกว่าก็แน่นอนครับรู้ข่าวรู้เราลบ100ครั้งชนะ100ครั้งครับเป้าหมายปีนี้ต้องกิน1โหให้ได้ทีมนครปฐมยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็เป็นทีมที่ขึ้นชื่อในเรื่องของสภาพสนามติดอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วยสไตล์วิธีการเล่นของผมแล้วเนี่ยก็เน้นบอลกับพื้นอยู่แล้วคอนเซปต์คือบอลพาสซิ่งอยู่แล้วก็ชอบแล้วก็สนใจที่จะมาทำให้ทีมนครปฐมในนานแล้วประจวบเหมาะพอดีในช่วงเวลานั้นนครปฐมมีปัญหาในเรื่องของการปรับตกชั้นระดับขับไลเซนซิ่งแล้วก็ต้นฤดูกาลก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้ฝึกสอนพอเรารู้ปุ๊บเราก็เลยติดต่อมาทางผู้บริหารเลยเป็นคนติดต่อมาเองเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ติดต่อเข้าไปหาสโมสรเพื่อขอทําเพราะปกติจะเป็นการติดต่อจากสโมสรมากกว่าก็อยากจะมาทํากับทีมที่มันอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็สภาพสนามที่เราต้องการแล้วก็เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานก็เลยตัดสินใจติดต่อมาที่ผู้บริหารแล้วก็คุยกันไม่นานครับตกลงกันได้อย่างรวดเร็วครับแน่นอนครับมันต้องดูว่าโค้ชแต่ละคนมีสไตล์วิธีการเล่นเป็นแบบไหนวิธีสไตล์การเล่นบอลกับพื้นแล้วก็ต้องมีพื้นสนามที่ซัพพอร์ตวิธีการเล่นโค้ชสไตล์เล่นบอลวางบอลยาวมันก็อาจจะต้องไม่เน้นในเรื่องของสภาพพื้นสนามเท่าไหร่แต่แน่นอนครับสภาพสนามที่เรียบมันก็เป็นที่ต้องการของโค้ชทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวิธีการของเราเนี่ยมันต้องใช้สภาพสนามแบบนี้จริงๆมันถึงจะประสบความสำเร็จเพื่อนครับให้ไปทางขวามีอนุรักษ์เปิดมาลูกนี้แล้วโป่งเรียบร้อยเลยครับช็อตขึ้นมาหลายคอนเซ็ปต์ของผมคือเราใช้วิธีการเป็นตัวนำเราใช้ทีมเวิร์คเป็นตัวนำเป็นที่ตั้งเป็นคอนเซ็ปต์ของทีมไม่ว่าจะมีนักเตะที่มีประสบการณ์สูงประสบการณ์น้อยถ้านักเตะเหล่านั้นสามารถfollow ตามแทคติกเราตามสิ่งที่เราต้องการได้มันก็จะไม่ทำให้คุณภาพของเราลดหย่อนลงไปนะครับและที่สำคัญก็คือเราเป็นคนเลือกตัวนักเตะเองระบบของเราไม่จำเป็นต้องเลือกนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงแต่จำเป็นที่ต้องมีนักเตะที่มีคุณสมบัติตรงกับสิ่งที่เราต้องการดังนั้นการได้รับความอำนวยความสะดวกจากผู้บริหารให้เราเลือกตัวนักเตะเองมันจึงทำให้ทีมไม่ต้องใช้งบประมาณที่เยอะแล้วก็ตอบโจทย์กับสิ่งที่ต้องการของสโมสรได้ปีซีซั่นเรามีปัญหาเมื่อปีที่แล้วนะปีที่แล้วเราเปลี่ยนโครงสร้างนักเตะทั้งหมดเลยเราใช้นักเตะใหม่ทั้งหมดใหม่ในที่นี้คือใหม่แม้กระทั่งประสบการณ์อายุ20ต้นๆบางคนไม่เคยเล่นลีกบางคนเล่นบอลเดินสายบางคนเล่นฟุตซอลปีที่แล้วเรามีการเปลี่ยนโครงสร้างเยอะมากเปลี่ยนนักเตะเกือบ 100% ปีที่แล้วปีซีซั่นเรามีเวลาเตรียมทีมแค่7 วันซึ่งมันน้อยมากด้วยปัญหาของโควิดด้วยปัญหาของงบประมาณอะไรก็ตามปีที่แล้วมันก็เลยทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของการสตาร์ทในต้นฤดูกาลโชคดีเรามาเร่งสปีดตอนเล็กที่2สามารถตัวรอดได้ปีนี้เราเลยจึงยึดโครงสร้างหลักของปีที่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นนักเตะที่บิ๊กเนมเป็นนักเตะโนเนมแต่เขามีประสบการณ์อยู่กับเรามา1 ปีและเราก็ได้ทำการร้องขอไปที่ผู้บริหารว่าปีซีซั่นมันมีความสำคัญครับแล้วก็ผมขอเวลาในการปีซีซั่น 6-8 สัปดาห์ที่มันมีเวลาในการเตรียมทีมมากหน่อยก็ได้รับการอนุมัติต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารด้วยนะครับจึงทําให้เราสามารถใส่หัวข้อตามที่เราต้องการได้ตามสเต็ปสัปดาห์ที่1หัวข้ออะไรสัปดาห์ที่2หัวข้ออะไรตามสัปดาห์แล้วเด็กๆก็ตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการของเราด้วยการที่เขาอยู่กับเรามากับ1ปีก็เลยทําให้เวลาที่จะอุ่นเครื่องหรือการลองทีมกับทีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีมชั้นนําเนี่ยเราสามารถเอาหัวข้อต่างๆที่เราสอนมาตั้งแต่ต้นปีซีซั่นมาใช้ได้อย่างลงตัวก็เลยทําให้ทีมเราประสบความสำเร็จในเรื่องของทีมเวิร์คด้วยส่วนตัวเป็นนักวิเคราะห์อยู่แล้วนะครับทําอาชีพเกี่ยวกับวิเคราะห์ฟุตบอลมาเนี่ยหลายปีแล้วประมาณเกือบ10 ปีแล้วเราจึงรู้หลักการในการที่จะดูถึงจุดเด่นของคู่ต่อสู้ขณะที่ครอบครองบอลในแต่ละแดนเค้ามีจุดเด่นแบบไหนขณะที่เขาไม่ได้ครอบครองบอลในแต่ละแดนเขามีจุดเด่นจุดด้อยยังไงขณะเปลี่ยนจากลุกเป็นรับเป็นลุกเป็นยังไงคือเรามีคอนเซปต์เรามีวิธีการที่จะวิเคราะห์คู่ต่อสู้ก่อนเกมที่เจอกับอาเกนานิชิโนในช่วงนั้นเราก็รู้เพราะเราทําการวิเคราะห์สไตล์การทําทีมของอาเกนานิชิโนอยู่แล้วเรารู้วิธีการเล่นของเขาเกือบทั้งหมดเราจึงรู้ว่าในแต่ละแดนในแต่ละช่วงเวลาที่เขาเล่นน่ะเราจะรับมือกับเขายังไงขณะลุกและรับเหมือนกันครับอิชิอิก็เป็นโค้ชอีกคนนึงที่เราติดตามผลงานเราชอบชื่นชมในผลงานวิธีการทํางานของเขาเขาเป็นโค้ชระดับโลกเราติดตามเขาตั้งแต่สมัยสมุทรปราการเราวิเคราะห์เขามาตลอดเราวิเคราะห์เขาตั้งแต่มาจนถึงบุรีรัมย์
เรารู้ครับว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรจุดด้อยของเขาคืออะไรเขาจะโจมตีเราแบบไหนแล้วเขาจะรับเรายังไงมันจริงเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้เรารู้ศักยภาพคู่ต่อสู้แล้วก็มาปรับใช้แล้วก็มาแก้ไขกับทีมเพื่อที่จะอุ่นเครื่องกับทีมทั้งสองทีมเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการเรามีข้อได้เปรียบตรงนี้ครับก็แน่นอนครับรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับสมัยก่อนในยุคที่โซเชียลไม่แรงเราก็เป็นนักวิเคราะห์อยู่แล้วในฟุตบอลไทยลีกอ่ะตั้งสมัยนานละหลายปีละพอตั้งช่องเองปุ๊บเราสามารถกำหนดหัวข้อในการที่จะสนทนาแล้วก็พูดคุยได้หลังจากนั้นเราก็เลยตั้งช่องวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โค้ชทุงโรดทัวร์ครับขึ้นมาเพื่อที่จะนำเสนอสิ่งที่เราต้องการให้แฟนบอลทราบที่สำคัญที่สุดคือเราต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยเราใช้คอนเซปต์เลยว่าเพื่อให้แฟนบอลหรือคนที่มาดูเนี่ยนำไปประกอบการพิจารณาการดูฟุตบอลให้มันสนุกขึ้นให้รู้ว่าฟุตบอลเขามีหลักการเล่นข้างต้นแบบไหนเวลาดูก็จะได้นอกจากดูที่ผลการแข่งขันอย่างเดียวเขาก็จะดูว่าโค้ชคนนี้มีวิธีการเล่นแบบไหนจุดประสงค์เขาเป็นอย่างไรให้เข้าใจโค้ชให้เข้าใจผู้บริหารแต่ละทีมให้เข้าใจนักฟุตบอลมากขึ้นว่าจริงๆแล้วฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้แค่เพียงแค่ผลแพ้ชนะมันมีปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของแทคติกกลยุทธ์เป้าหมายของเราปีนี้ก็คือติด1ใน6ไม่รู้ล่ะครับ1 2 3 4 5 6เป้าหมายปีนี้ต้องติด1ใน6ให้ได้แต่เป้าหมายปีหน้าเนี่ยต้อง1กับ2เท่านั้นถ้าปีนี้ไม่เลื่อนชั้นปีหน้าต้อง1กับ2นะครับมันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของโควิดอะไรทั้งสิ้นนะตอนนี้มันอยู่ที่ความเข้าใจแล้วก็การตอบสนองแทคติกกลยุทธ์ที่เราใส่ให้เด็กเรามีประสบการณ์มากขึ้นครับผมเนื่องจากอาชีพผมเป็นนักวิเคราะห์ผมต้องดูฟุตบอลมากขึ้นผมก็สั่งสมวิชาจากการศึกษาจากโค้ชแต่ละคนเอาข้อดีแต่ละคนมารวมตัวไว้ที่ตัวผมและทุกวันนี้ผมก็มีสไตล์การเล่นเป็นตัวของตัวผมเองไม่ได้ยึดหลักหรือว่ายึดแนวทางของทีมไหนมันอาจจะเกิดประโยชน์จากการที่ผมทำช่องแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ตามที่พูดด้วยฟุตบอลไทยลีกปีนี้เป็นฤดูกาลที่มีความรู้สึกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะหลังจากดูปีนี้ท่านมาหลายทีมไม่ว่าจะเป็นเมืองทองแบงคอกยูไนเต็ดหลายๆทีมเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าแชมป์ปีนี้ก่อนต้นฤดูกาลหลายคนบอกว่าต้องยกให้บุรีรัมย์กับ BG แต่ส่วนตัวผมว่ามันไม่ใช่ปีนี้การแข่งขันค่อนข้างสูงแล้วก็เชื่อว่ามันจะมีอยู่หลายทีมที่ขึ้นมาเบียดแล้วก็ทำให้การลุ้นแชมป์ของทาง BG และบุรีรัมย์ลำบากมากขึ้นก่อนหน้านี้มีการจัดอันดับ Big 4 Big 5นะครับก่อนที่ยังไม่เห็นในเรื่องของปีตันอันดับ1อันดับ2เนี่ยให้เป็นบุรีรัมย์กับ BG อันดับ3ให้เป็นท่าเรืออันดับ4อันดับ5เนี่ยให้เป็นเมืองทองกับแบงคอกยูไนเต็ดแต่หลังจากเราได้ดูเกมปีตันไม่ว่าจะเป็นคู่ของเมืองทองกับ BU ก็ตามตอนนี้ขอปรับเปลี่ยนความคิดอันดับ1 2เนี่ยก็ยังคงให้เป็นบุรีรัมย์กับ BG แต่อันดับ3ที่มาแรงก็ให้เป็นแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็อันดับ4ก็คือเมืองทองที่จะมาเบียดกับแบงคอกยูไนเต็ดและความห่างระหว่างอันดับ1อันดับ2กับอันดับ3กับ4เนี่ยมันไม่ห่างด้วยมันเบียดกันมากดังนั้นท็อป4ก็ให้4ทีมนี้ครับ